สวัสดีครับเพื่อนช่างผมอาจารย์สุนทรครับวันนี้อาจารย์สุนทรมารีวิวเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมครับจำนวน3เครื่องครับกล่องลูกค้านะครับวันนี้รีวิว3เครื่องนะครับเครื่องแรกนะครับLenovo G470 ครับผมตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วครับหรือบอร์ดมาในลักษณะนี้ก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าสัญญาณซิกแนลนะครับนะระหว่างนะฮะซุปเปอร์โอกับHM นะครับนะฮะตัวนี้การ์ดจอเป็นบิ้วนะครับนะฮะเป็นบิ้วนะครับระหว่างสัญญาณลิงก์กันนะครับสัญญาณซิกแนลนะฮะตัวซุปเปอร์โอนะครับลิงก์ไปให้HM จากนั้นสัญญาณซิกแนลของ HM นะครับไม่ลิงก์กลับมาให้ซุปเปอร์โอนะครับก็เช็ครู้ว่าHM เสียนะครับชิป HM เสียนะครับก็รอการซื้อนะฮะลูกค้าอนุมัติซ่อมเรียบร้อยนะครับรอการติดต่อในการซื้อขายอะไรนะครับว่าจะซื้อที่จีนหรือว่าซื้อที่ไทยเองนะครับตัวชิปนะ HM นะครับมาดูเครื่องที่2ครับเพื่อนช่างหรือว่าลูกค้ากำลังนั่งพิจารณาว่าจะส่งมาซ่อมที่ฟิกอิทดีไหมนะครับโดยอาจารย์สุนทรนะครับควบคุมงานซ่อมนะฮะหรือว่าอาจารย์สุนทรซ่อมเองเลยนะครับนะฮะมาดูนะครับLenovo นะฮะโมเดลนี้นะครับนะฮะตอนนี้ผมเสียบนะครับเสียบ power นะฮะต่ออะแดปเตอร์เรียบร้อยนะครับอะแดปเตอร์นะฮะต่อมาได้1แอมป์นะครับในลักษณะนี้นะฮะ19โวลต์ไม่ตัดไม่อะไรนะผมลองออนสวิตช์ดูนะครับนะดูที่ power supply ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะออนสวิตช์นะครับนะฮะไฟก็ไม่ติดนะครับในส่วนนะฮะแต่ไฟเข้านะครับเดี๋ยวมาตรวจเช็คดูนะครับจะให้ทีมงานแกะหรือนะฮะตรวจเช็คดูนะครับเครื่องลูกค้าปริมณฑลนะครับนะฮะกดออนสวิตช์แล้วไม่มีผลใดๆนะครับ1แอมป์นะฮะในลักษณะนี้นะฮะจากนั้นมาดูเครื่องที่3เครื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับนะตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเป็นบลูสกรีนนะครับส่งมาจากปริมณฑลนะครับนะเครื่องนี้ส่งมาจากบางบ่อนะฮะสมุทรปราการนะฮะลืมไปตัวนี้อยู่ที่ปริมณฑลนะครับลืมแล้วกล่องมาจากที่ไหนนะฮะอันนี้มาดูนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเล่นเวลาเข้าเน็ตนะฮะเวลาเข้า YouTube หรือว่าจะดูหนังไฮเดฟนะครับตัดนะครับตัวนี้ตัดเป็นบลูสกรีนนะครับนะอาการชอบเป็นบลูสกรีนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็เลยเทสเรียบร้อยแล้วว่านะฮะแต่ยังไม่แกะนะครับเทสเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับเอาการ์ดจอบิ้วออกนะครับตัวนี้มีการ์ดจอ2ตัวนะฮะการ์ดจอตัวหนึ่งคือทำงานแบบสบายเบิร์ดนะฮะก็คือการ์ดจอแบบบิ้วนะฮะบิ้วนะฮะบิ้วนะฮะก็คือ Intel นะ HD Graphic นะฮะ 4,000 นะครับตัวนี้บิ้วนะจากนั้นการ์ดจอแยกนะครับการ์ดจอแยกผมลบออกนะฮะผมลบไดเวอร์การ์ดจอแยกออกจากนั้นคือเข้า YouTube นะเข้า YouTube หรือว่าเล่นแล้วไม่เป็นบลูสกรีนไม่ตัดเป็นบลูสกรีนนะครับนั่นหมายถึงว่าจะเป็นที่การ์ดจอไหมถูกต้องไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ผมรีวิวให้ดูนะครับลูกค้าหรือว่าเพื่อนช่างเนี้ยที่ส่งงานต่อหรือว่าลูกค้ากำลังดูคลิปอาจารย์สุนทรสาธิตนะครับรีวิวนะครับให้ดูนะฮะงานซ่อมมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นนะครับงานซ่อมมาลักษณะนี้นะเยอะแยะเลยนะครับที่รอซ่อมชั้นข้างล่างเนี่ยปกติจะเป็นสถานที่สอนนะครับวันนี้ผมมาวันนี้ไม่มีนักศึกษามาเรียนนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีนักศึกษามาเรียนผมก็เลยจัดโต๊ะจัดเก้าอี้นะฮะให้เหมาะสมในการซ่อมด้วยชั้น2จะเป็นห้องซ่อมนะครับชั้นข้างล่างจะเป็นที่สอนนะครับเนี่ยเครื่องรอซ่อมเพียบเลยนะครับนะฮะส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะถ้าผมลูกค้าท่านไหนนะฮะดูคลิปแล้วสนใจส่งงานซ่อมนะฮะติดต่ออาจารย์สุนทรได้เลยนะครับนะฮะติดต่อไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้ครับ0885014926เป็นไลน์ด้วยนะฮะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดได้นะครับสอบถามได้นะครับลูกค้าขอบคุณมากครับที่ลูกค้าไว้วางใจครับผม